ันแห่งกันเด้อหมู่เฮาบ่มีไผฮักลาวคือกับคนลาวฮักกันเด้อท่าอันมุมมองแตกต่างบางอย่างเห็นบ่เหมือนกันมีอาจมองแบ่งกันแห่งความสัมพันธ์เสื้อสายเลือดลาวสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้เป็นวันอังคารที่8เดือน2ปี2022ตอนนี้อยู่ที่เวลา 5:55 นาทีท่านผู้ชมอากาศตอนเช้าวันนี้อยู่ที่นครมอนทรีออลในลบ8องศาท่านผู้ชมลบ8องศายินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทริปกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสุทานฟังหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายครับชาวกาเซนกันการได้ความยินดีเป็นที่สุดอีกหนึ่งนะท่านผู้ชมที่ได้มาคุยพ่อท่านอีกในตอนเช้าวันนี้ถือว่าอยู่ดีสบายท่านผู้ชมครับจะก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมอยู่ดีสบายเช่นกันก็ตามเคยท่านผู้ชมจะมีการอัปเดตจำนวนผู้ติดพยาโควิดอยู่ที่แคว้นเควเบกเฮาไปเบิ่งอยู่ทั่วประเทศแคนาดาแล้วก็ไปเบิ่งอยู่ทั่วโลกและไปเบิ่งอยู่ที่สปป.ลาวเนาะตามเคยท่านผู้ชมเพราะว่าจุดประสงค์หลักของการจัดรายการนี้ก็เพื่ออยากอัปเดตจำนวนผู้ติดพยาโควิดและเรื่องต่อมาครับจะว่าเกี่ยวกับเรื่องงานขบวนหรือว่าคอนวอยกองวัวนะท่านผู้ชมรถขับบรรทุกที่ประท้วงกันอยู่ที่นครหลวงออตตาวาถูกศาลสั่งให้หยุดการใส่แก๊สที่ว่าเป็นเสียงรบกวนประชาชนเอาไปเบิ่งรายละเอียดว่าท่านผู้ชมหน้านี้เนาะเป็นข้อมูลของ INSPQ ก็คือ Institut National de Santé Publique du Québecมันก็ได้อัปเดตจำนวนผู้ติดพยาโควิดมาฮอดเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมวันที่7มีจำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่แขวงเควเบกฮอด 883,192 คนติดใหม่เพิ่มอีก 2,240 คนในจำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมดก็เซาไปแล้ว 834,633 คนและเริ่มแต่มีพยาโควิดนี่มามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 13,495 คนเสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก3คนท่านผู้ชมปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ทั่วแคว้นเควเบกเฮาใน 35,064 คนในจำนวนนี้น้อยลงหมด 2,435 คนเพิ่มขึ้นอีก14คนในจำนวนผู้ที่น้อยลงหมดนี้อยู่ผู้ที่ว่าอยู่ในเขตอันตรายอยู่ในห้อง ICU 178คนเพิ่มขึ้นอีก1คนท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นนั่นมันอยู่ทั่วแคว้นเควเบกเฮาเนาะบัดนี้ครับไปเบิ่งแคนาดาทั่วแคนาดาหน่อยนึงท่านผู้ชมทั่วประเทศแคนาดามีผู้ติดสะสมทั้งหมด 3,125,028 คนแต่ว่าในจำนวนนี้หันเซาไปแล้ว 2,912,209 คนและมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมดอยู่ทั่วประเทศแคนาดา 34,721 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ท่านผู้ชมทั่วประเทศแคนาดา 178,098 คนมันสภาพโดยรวมอยู่ที่ประเทศแคนาดาวันนี้เอาไปวงทั่วโลกท่านผู้ชมหน้านี้เป็นข้อมูลของ Worldometer เนาะหรือว่าเดสนีโลกมันก็ได้อัปเดตจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดทั้งหมดทั่วโลกในมหอดปัจจุบันติดสะสม 398,682,567 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 318,625,618 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ท่านผู้ชม 74,285,919 คนและเบิ่งว่าประเทศใดติดหลายกว่าหมู่ท่านผู้ชมก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกา29ล้านรองลงมาเป็นฝรั่ง5ล้านฝ่ายสเปน3ล้านบราซิล3ล้านเยอรมัน2ล้านอังกฤษ2ล้านรัสเซีย2ล้านนอกนั้นกันลุด2ล้านลงมาท่านผู้ชมและเริ่มจะมีพยาโควิดนี่มามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด5,771,030 คนและกรณีที่ว่าติดใหม่ท่านผู้ชม 620,211 คนประเทศที่ติดหลายกว่าหมู่ยังอยู่ที่รัสเซียรองลงมาเป็นญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้โปแลนด์ยูเครนเชเชียต่างประเทศประมาณนั้นท่านผู้ชมวันนี้เอาไปบ่งอยู่ที่สปป.ลาวสปป.ลาวนี่ครับจะขออนุญาตแชร์เฟซบุ๊กของลาวยูสตามเคยเนาะท่านผู้ชมเพิ่นก็ได้อัปเดตสรุปการติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่8เดือน2ปี2022ก็คือมื้อนี้เองท่านผู้ชมอยู่ที่สปป.ลาวมีผู้ติดเชื้อใหม่334คนก็อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์77คนพงสาลี28คนบ่อแก้ว2คนหลวงพับบาง
8คนอุดมไซ9คนหลวงน้ำพระ2คนหัวพันธุ์29คนเสียงขวาง26คนสัญญาบุรี19คนเวียงจันทน์18คนไซสมบูรณ์18คนบริคำไซ18คนขมวด10คนสวรรคเขต20คนไซกอง8คนสารวัตร2คนอัตปือ24คนและจำปาสัก6คนพอฮอดปัจจุบันนี้เริ่มจะมีพยาโควิดมานี่ผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่สปป.ลาว 137,044 คนเสียชีวิตไปทั้งหมด577คนและเสียชีวิตใหม่3คนอยู่ที่พงศาลี2และหมอพันธุ์1คนก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมอยู่ที่สปป.ลาวเรื่องต่อมาท่านผู้ชมก็เป็นข่าวดังอยู่ทั่วประเทศแคนาดาก็ดังไปฮอดหลายประเทศทั่วโลกท่านผู้ชมเกี่ยวกับเจ้าเห็นข่าวของ CBC ที่ลงไปเพิ่งก็กล่าวถึงกันศาลออกคำสั่งระงับการใช้แก๊สในเขตเมืองออตตาวาเป็นเวลา10มื้อต่อพวกที่ไปประท้วงพวกประท้วงก็คือพวกที่ว่าคอนวอยของรถทรัคเขาจะไปประท้วงแล้วการมาตรการซักวัคซีนเพราะว่าคนขับรถใหญ่ในส่วนหลายเขาจะออกไปประเทศอเมริกาเนาะพอไปส่งมีการส่งเครื่องออกไปแล้วก็ขนเครื่องเข้ามาประเทศแคนาดาเพราะฉะนั้นเขาจะมีความลำบากอยู่ในอนาด่านพอตามหลักการกฎระเบียบของแคนาดาหมายถึงว่าโชเฟอร์หรือว่าคนขับรถนั้นจะต้องได้มีการซักวัคซีนครบโดสแล้วก็มีวัคซีนพาสปอร์ตก็มีจำนวนหนึ่งที่ว่าผมพอใจเนาะเพราะฉะนั้นจึงออกไปประท้วงการไปประท้วงก็สร้างความรำคาญให้ประชาชนอยู่ในเขตเมืองออตตาวาเนาะโดยเฉพาะคนใช้รถทรัครถใหญ่หันไปบล็อกไปปิดกั้นถนนสัญจรการสัญจรของประชาชนและสิ่งสำคัญที่สุดที่ว่ารบกวนประชาชนนั่นก็คือการใช้บีบแก๊สเสียงดังเป็นที่รบกวนต่อประชาชนก็เนื่องจากว่ามีประชาชนไปห้องทุกต่อรัฐบาลเนาะก็มีการตั้งทนายความเป็นตัวแทนของประชาชนขึ้นไปฟ้องต่อศาลเพื่อให้ระงับการเสียงดังและก็รบกวนข้าเจ้าจึงมีนักกฎหมายที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านไปขออำนาจศาลคืออันเดอร์อินจังชั่นครับผมเพื่อห้ามการใช้แก๊สเสียงดังประกอบการประท้วงที่ข้าเจ้าเหตุอยู่เราขับจะยกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามุมมองของการใช้สิทธิ์และใช้เสียงท่านผู้ชมอยู่ในประเทศแคนาดาเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการไปประท้วงและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวแต่การแสดงนั้นจะต้องบอกไปรบกวนสิทธิของคนอื่นท่านผู้ชมประเทศเสรีประชาธิปไตยให้สิทธิ์ทานแต่ว่าทานจะบ่ใส่สิทธิ์ของทานไปรบกวนสิทธิของคนอื่นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในระบบประชาธิปไตยท่านผู้ชมเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นของแคว้นเควเบกเป็นของแคนาดาหรือประท้วงเป็นสิทธิของประชาชนขั้นพื้นฐานเขาจะออกมีสิทธิ์ออกไปประท้วงแต่ว่าอย่าไปแตะต้องสิทธิของคนอื่นนักกฎหมายตัวแทนของทั้งสองฝ่ายแหละท่านผู้ชมกับนักกฎหมายตัวแทนกลุ่มประชาชนยืนฟ้องขอห้องว่าสันสันว่าท่านผู้ชมขอห้องอำนาจศาลให้สั่งยุติการใส่แก๊สในเขตตัวเมืองนครหลวงออตตาวาพร้อมเดียวกันก็มีนักกฎหมายที่เป็นตัวแทนของพวกฝ่ายประท้วงคือกันท่านผู้ชมขึ้นไปคือไปต้านกับการขอระงับการใส่เสียงนั้นทางงานทั้งสองฝ่ายก็ให้เหตุผลในการที่ว่าเขาจะไปประท้วงและก็ทางฝ่ายประชาชนก็ให้เหตุผลว่าเป็นการรบกวนประชาชนเพราะฉะนั้นในที่สุดทางผู้สมสารก็ออกมามีคำสั่งให้ยุติการใส่เสียงดังอยู่ในเขตเมืองออตตาวาประมาณ10มื้อก็คือว่าในช่วงนี้นี่ห้ามใส่เสียงถ้าประท้วงได้โดยความสงบโดยสันติวิธีนะผู้ชมแต่ว่าคันจะไปใส่ความหุนแหงหรือว่าเสียงดังรบกวนคนอื่นฮะมันบ่ได้เพราะว่าศาลออกใบสั่งนี้ออกมาเลยว่าที่ประเดินว่า injunction มาทำผสมอันนี้ข้าพเจ้ายกมาให้บึงและก็หู้น้ำกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นจังไดเนาะคืออยู่ในออตตาวาปัจจุบันในประกาศภาวะฉุกเฉินย้อนเหตุการณ์ตัวนี้เกิดเนาะว่าขบวนการประท้วงนี่เกิดขึ้นทั่วประเทศอยู่ในแคนาดาอยู่ในตัวเมืองต่างๆตัวอย่างอยู่ที่นครหลวงเควเบกเขาก็มีคือกันมาทำผสมซึ่งข้าพเจ้าก็ข่าวออกไปว่างานสองสามมือหลังแต่กับแขวงอื่นก็มีคือกันครับผมแต่ว่าจุดใหญ่อยู่ที่เมืองนครหลวงออตตาวาเป็นข่าวท่านผู้ชมครับเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งข่าวประกอบหน่อยนี่เป็นข่าวของ CBC ท่านผู้ชมพ้นกับพาดหัวข่าวว่า Court grants injunction to silent honking
in downtown Ottawa for 10 days คือว่าศาลออกคำสั่งให้พวกที่ว่าไส้นะเสียงเนาะคือฮ่องกิ้งหละท่านผู้ชมก็คือบีบแกเนาะอยู่ที่ดาวเท่าออตตาวาก็คืออยู่ที่เมืองหลวงออตตาวามีประชาชนผู้หนึ่งเนาะออกไปประท้วงต้านกับพวกที่ว่าไปใส่เสียงนะ I want sleep คือเขาเจ้านอนบ่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันใส่เสียงดังรถบรรทุกใหญ่เนาะคันเบียดทุกคันไปเป็นร้อยคันน่ะสิระบีบแก๊สเสียงดังนี่แน่นอนล่ะมันก็จะรบกวนกระเจ้าอันนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะนึกภาพออกเนาะรถเป็นรถบรรทุกเป็นร้อยคันระบีบเสียงแก๊สพร้อมกันนี่คือเราเองว่าเสียงมันจะเป็นอะไรยกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับสภาพของรถบรรดารถบรรทุกพอเขาเจ้าไปจอดป้าไว้จำนวนหนึ่งแล้วจำนวนก็บีบแก๊สอย่างต่างๆอะไรก็เหตุให้เมืองออตตาวาบ่มีความสงบท่านผู้ชมครับจะก็เลยยกมาหยิบมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมสั้นๆเนาะข่าวเศร้าวันนี้ก็มาฮอดนี้และการคลิปสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะครับจะถือว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งเลยท่านผู้ชมแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์บ่หลายก็หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด follow จะเป็นอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube ก็ไปที่สมพรสมบัติแก้วชาแนลอยู่ในระบบรูปทีวีท่านก็สามารถติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าอยู่ในเครือข่ายของราวทีวีแคนาดาครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขสมหวังและปลอดภัยพระการรักษาสุขภาพท่านผู้ชมขอขอบใจคนเราสิตกอยู่ฝากฟ้าแดนใดเล่าให้เนื้อกลางใจต่างมีหัวใจฮักความเป็นลาว